ดาวพุธย้ายวันที่2มิถุนายน2566เวลา 11:50 นจะส่งผลอย่างไรให้กับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ำธรรมชาติรู้ด้วยนะคะสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยขอดูพลังงานหน่อยค่ะหลังจากที่ดาวย้ายนะดาวพุธย้ายแล้วจะส่งผลอย่างไรกับคุณคนที่เลื่อนฟีดเจอคลิปนี้แบบบังเอิญโอ้โหต้องบอกเลยหลังจากที่ดาวย้ายแล้วนะดูเหมือนกับว่าพลังกายพลังใจของคุณจะมาเต็มเปี่ยมมีโอกาสที่คุณจะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้มีโอกาสที่คุณจะได้รับชัยชนะเหนือปัญหาอุปสรรคเหนือศัตรูทั้งปวงขอดูขยายพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะว่าหลังจากที่ดาวย้ายแล้วคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นะจะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตคุณโอ้โหเห็นไหมชัยชนะดูจากพลังงานต้องบอกเลยหากคุณกำลังมีปัญหาอุปสรรคมีข้อทดสอบมีบททดสอบในชีวิตเยอะแยะมากมายรู้สึกติดขัดอะไรบางอย่างต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ดาวพุธย้ายแล้วดูเหมือนกับว่าคุณจะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะแล้วก็มีโอกาสที่จะคว้าชัยชนะใครคิดจะเป็นศัตรูใครคิดร้ายจะพ่ายแพ้แพ้ภายตัวเองไปดูเหมือนคุณจะได้รับชัยชนะแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จตามที่คุณหวังแล้วก็ตั้งใจคุณจะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้คุณจะอยู่เหนือปัญหาอุปสรรคอยู่เหนือศัตรูทั้งปวงค่ะขอดูขยายอีกสักหน่อยนะยังมีเวลาเหลือนะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ชีวิตต้องบอกเลยนะมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้ามีความมั่นคงในชีวิตค่อนข้างมากนะคะยิ่งคุณคิดดีพูดดีทำดีต้องบอกเลยชีวิตของคุณจะนำพาไปสู่จุดที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะขอขยายอีกนะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณต้องบอกเลยนะถึงจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรคุณจะเอาอยู่จัดการได้คุณจะมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งคุณจะเป็นคนเก่งคนฉลาดคนเฉลียวคนที่มีความฉลาดหลักแหลมเป็นคนเก่งมีความสามารถศักยภาพสูงที่อยู่เหนือปัญหาอุปสรรคจริงๆนะใครอย่าได้คิดมาเป็นศัตรูกับคุณเลยในช่วงเวลานี้หลังจากที่ดาวย้ายต้องบอกเลยนะคะแล้วคุณต้องระวังคำพูดของคุณด้วยนะเพราะว่าวาจาของคุณจะเป็นวาจาประกาศิตวาจาศักดิ์สิทธิ์คุณพูดอะไรมันจะเกิดขึ้นแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปแช่งใครนะเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจริงๆได้นะเพราะนั้นระวังคำพูดของตัวเองอย่างดีเพราะว่าช่วงนี้นะคุณจะมีดวงแรงนะมีดวงแข็งมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จจากคำพูดจากการที่เราสื่อสารหรือคือคุณพูดอะไรมันจะเป็นไปตามปากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยิ่งคุณพูดว่าคุณจะสำเร็จคุณก็จะสำเร็จแต่ถ้าเกิดคุณพูดอะไรถึงใครว่าไม่ดีนะมันก็จะเป็นไปตามนั้นด้วยเพราะนั้นระวังคำพูดของเราอย่างดี